ขาคือโคตรมวยกำปงสปือครับอายุ30ประบายชนำเกิดที่จังหวัดกำปงสปือที่กัมพูชานะครับหรือว่ากัมพูเจียส่วนสูง183ซมน้ำหนัก78กกชกมาทั้งหมดเลยนะ156ครั้งชนะ141ครั้งแล้วก็กระจายเนี่ยแพ้12ครั้งครับเสมอ3ครั้งโอ้ต้องบอกเลยครับว่าโคตรมวยกำปงสปือนี้เขาชื่อว่าอภรมสามนางครับปองโปนเอ่ยอายุ38ปีนะครับครับโอ้แต่ว่าดูแลร่างกายดีมากครับทางด้านของพรมสามนางครับแล้วก็ประเทศกัมพูชาเองก็จะเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมนะครับในเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ครับครับอย่าลืมติดตามชมและเชียร์นักกีฬาไทยด้วยนะครับที่สำคัญคือคนถอดมงคลนี้ไม่ใช่คนขับแท็กซี่ที่ไหนนะฮะนี่คือพี่เลี้ยงของเขาเองเดินทางมาจากนี่แหละฮะกระปงสปือฮะเป็นจังหวัดหนึ่งของกัมพูชาหรือว่ากัมพูชาก็เฮวาโบนครับจุยเทียจุยออยโคตรมวยจากกบงปืนนี้ชนะด้วยนะฮะครับมีปัญหาแล้วครับมีปัญหาแล้วครับปัญหายังไงครับเอาของมือใส่ไปก่อนครับยางกันปั่นเอาของเองไม่มีนะครับเอาละครับกองเชียร์เหมือนต่อยในบ้านครับวันนี้ครับพร้อมสังนางครับโอ้กองเชียร์นี่มาทั่วประเทศไทยครับแหมดีนะวันนี้ที่เวโรไม่ต่อยวันนี้วันอาทิตย์หยุดงานกันพอดีเลยโอ้โหมากันไม่งั้นแล้วทัพพม่าเจอกับทัพกัมพูชาสนุกทั้งแหละเรามาดูครับขาดเชือกครับประมาทไม่ได้ครับหมัดซ้ายหมัดขวาผิดด้วยไปแม่เอาล่ะครับพรมตำหนักทำอย่างไรแต่รู้สึกว่าทางด้านของนายน็อกเนี่ยนะครับบุกหนักเลยนะครับพรมสามนางเอายังไงครับเอาเตะเพื่อต่อยลูกครับต่อยลูกครับต่อยไม่ถึงครับพรมสามนางโอ้โหนี่ครับต่อยผิดแล้วมีตะกี้ฟันหางด้วยแต่ว่าเหมือนจะเจาะฮะเหมือนจะจบฟันหางครับอย่าเตะขวาครับพรมสามนางครับต่อยดูเป็นขวาได้ซ้ายดีครับพรมสามนางนี่มาเป็นมวยขวาครับยับซ้ายแต่ว่านายยีนอฟไม่สนแล้วครับเดินต่อยครับนายยีนอฟพรมสามนางนี่ขีดพอมาไว้เข่าชะดำมาถึงยังไงฮะถอดหัวไปครับยังจับโอ้โดนครับลูกนี้โดนลูกอะไรเนี่ยโดนครับโอ้โอ้จระเข้จระเข้ครับจระเข้ครับอย่างนี้ถือว่าจระเข้ได้ครับเขาเรียกว่าคนไทยแบ็คคิกครับพี่น้องครับเอาละครับงานหนักแล้วครับพรมสำนางเอ้ยแมววาโปนเลยโอ้โหเล่นเอามือไปเลยครับพรมสำนางครับเกือบจะกลับครับกัมพูชาไม่ถูกจะทำยังไงครับพรมสำนางอย่างนี้ต้องจะชนะนะโบจะชนะมันจึงจะช่วยมันจึงเตะขวาเตะซ้ายครับหมัดซ้ายของนายน็อกพรมสำนางแทงจะแทงข่าวนี่แหมดูนายน็อกเนี่ยดูเหมือนไม่มีตำรานะครับทำให้พรมสำนางเองก็ชกลำบากเหมือนกันเปิดตำราไม่ถูกแล้วครับว่าจะมาลูกไม้ไหนแม่ไม้ยังไงครับเอ้าพรมสำนางซ้อมเด้อซ้อมอะไรไอ้หมัดขวาซ้ายขวานะครับนายน็อกพรมสำนางทีขวาครับพรมสำนางต้องระวังแล้วครับหมัดมุ่งหัวของนายน็อกนี่เขามุดหัวแล้วต่อยโอ้โหตีเข่ามาดูดิเวียงล้มมันทั้งคู่ครับพรมสำนางกับนายยีนอฟอภรมยับเทวินยับเทวินมาได้จะเทวินไปจึงตีเข่าซ้ายครับไม่จะตีเข่าหน้านายยีนอฟยังไงโดนเข่าซ้ายของพรมสำนางงั้นศอกขวาครับพรมสำนางตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับมาโดนขาครับโอ้อะไรครับโดนขาเลยครับปักเข่าครับพรมไว้สลับมันสลับรุ่ยมันรุ่ยอ้าวกรรมการผูกกีดพระประยูนนะครับนับครับฟัมไบฟัมบูนอ้าวนับถึง8ครับครับถึง8แล้วครับทีขวาครับพรมสามนางกองเชียร์ครับทั่วนี่ไว้เข้าที่มุ้ยเลือดติดเลือดเปียโอ้มือกองเชียร์ไม่แมวอ่ะโบดอยโอ้กองเชียร์ทึบทึบโครงครับมิสเตอร์ป๋องไหวไม่ไหวแล้วครับทางด้านของนายนอฟครับจะว่าไปแล้วก็ยังโดนไม่หนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอ้นี่ครับพรมสำนางที่เด่นน้องเอ๋ยแมววาวอนนุ่มนุ่มเคลียโอ้โอ้จัดเลยน้องโอ้นี่ครับแฟนมันแฟนมวยของกัมพูชาโควิดที่ดุเลยคือคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องบอกว่าคนไทยกับกัมพูชาคนละครึ่งๆเลยนะครับที่ปทุมธานีครับเมธเลยเมธเลยครับก็คนไทยมาครึ่งหนึ่งก็กัมพูชามาครึ่งหนึ่งครับตอนนี้มาทำงานอยู่ที่ตลาดไทยแล้วก็วันนี้ปิดตลาดไทยวันอาทิตย์ด้วยครับมาเชียร์พรมตำนางและพรมตำนางก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับ
ชนะน็อกด้วยการตีเข่าโอ้โหครับนี่ครับโบกสะบัดเลยนะครับธงชาติกัมพูชานี่ฮะก็เขาก็เชียร์ของเขาเขาก็รักของเขาแหละครับนี่ครับดีใจครับคือพรมซำนำกลับไปในครั้งที่แล้วเนี่ยมีการต้อนรับที่สนามบินครับและมีการมอบเงินอัดชงอัดฉีดแบบประหนึ่งว่าได้เหรียญโอลิมปิกมาเหมือนจอนสมกิจโจโจของกับครับผมเรามาดูครับว่าภาพช้าๆพรมซำนำทำยังไงถึงจะชนะน็อกนี่ครับโอ้โหโดนลูกนี้โอ้โหไม่เอ่ยทับแต่รับมือเมื่อโอ้มือขาอีกควิดกันเลยครับมิสเตอร์ฟองหลังจากนั้นครับพร้อมตำนานโอ้โหโอ้เข้าช่วยครับนี่ครับเข้าที่ปลายคางครับนี่ฮะโอ้โหอย่างนี้ถือว่าถูกต้องนะครับเพราะว่าเท้าเนี่ยโดนคางก่อนที่มือจะถึงพื้นถูกต้องฮะดูครับแต่เข่าลูกนี้ครับนี่ครับโดนปลายคางของนายยินอฟแล้วก็ซอกกินมันซอกกินมาได้ทะยานติดเตียนโมดเตียนโมดเตียนกอโมดจ้าเข้ามาจึงนี่นี่ครับโอ้แทงซ้ายเข้าปลายคางนะครับเรียบร้อยเลยครับมิสเตอร์ป๋องใจไม่ค่อยหินด้วยครับนายยินอฟถ้าเกิดจะใจหินกว่านี้หน่อยนะครับถึงก็ยังว่าแหละครับโดนเข่าเข้าไปครับเอาครับออจัดออจัดนะฮะให้กับพรมซำนางด้วยครับแมวบอมโอนโนกัมพูเชียนะที่เชียร์ทั้งบ้านด้วยเชียร์ทางเฟซบุ๊กไทยไฟออฟฟิเชียลด้วยนะครับนี่คิดว่าชาวกัมพูชาดูเยอะครับนี่ครับลากขอมาตีเข่าลูกนี้หลุดไปนิดเดียวไม่ไหวแล้วครับครับผู้ชนะของเรานะ The Winner is from South Bank from Cambodiaแสดงความดีด้วยนะครับกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปแหมมาทุกคู่ของเรานี่สูสีสูสีสูสีครับสูสีคู่ขี้มากนะอยู่ที่จังหวะเท่านั้นเลยโอ้โหแค่นี้นะนี่คือบอยคัดเชิงแน่นอนครับวันนี้